สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผึ้งครับพบกับน้ำผึ้งอีกแล้วนะคะในรายการแอลออนทัวร์กับสุภาฟาร์มผึ้งค่ะวันนี้นะคะผึ้งพาทุกคนมาเที่ยวกันที่ร้านลามูคาเฟ่ค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมนิกกี้นะครับผมเป็นผู้จัดการร้านของลามูคาเฟ่เชียงใหม่นะครับร้านลามูตั้งอยู่ที่ไหนคะคุณนิกกี้เราอยู่เส้นหลังมอชอนะครับผมวัดอุโมงค์วัดลำเปิงนะครับร้านเปิดปิดวันไหนคะเราไม่มีปิดเลยครับผมแล้วก็เปิดตั้งแต่10โมงเช้านะครับผมจนถึง3ทุ่มของทุกวันเลยครับอืมค่ะแล้วทำไมร้านลามูคาเฟ่ค่ะถึงเลือกใช้น้ำผึ้งของสุภาฟาร์มผึ้งคะอย่างแรกเลยนะครับผมคุณภาพนะครับผมแล้วก็หลากหลายในการให้เลือกนะครับผมมีทั้งดอกลำไยมีดอกลิ้นจี่มีเยอะมากเลยครับผมแล้วก็เลือกมาเพื่อที่จะเอาไว้เหมาะกับตัวขนมหวานแล้วก็ตัวเครื่องดื่มของเราด้วยน่าสนใจมากๆเลยค่ะอย่างนี้ค่ะเราวันนี้เราจะทำเมนูอะไรกันดีคะคุณนิกกี้วันนี้แหละครับวันนี้จะเป็นเมนูกาแฟ1ตัวนะครับผมแล้วก็เป็นขนม1ตัวนะครับผมจะลองดูนะครับผมว่ามีอะไรบ้างค่ะวันนี้จะเป็นเมนูไหนนะคะเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะเมนูพิเศษของร้านลามูคาเฟ่ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วตอนนี้ค่ะเพิ่งกำลังนั่งอยู่กับบาริสต้าสุดหล่อของร้านค่ะแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีครับผมแฟรงกี้นะครับผมเป็นบาริสต้าประจำอยู่ที่ร้านลามูคาเฟ่ครับน้องแฟรงกี้นะคะเมนูเครื่องดื่มเราคืออะไรคะวันนี้ตัวเครื่องดื่มนี้เป็นตามชื่อผมเลยครับแฟรงกี้01ครับเป็นเครื่องดื่มในจำพวกรีเฟรชชิ่งดิ๋งครับใช่เป็นจำพวกกาแฟที่ให้ความสดชื่นครับผมส่วนประกอบของเขาผมจะใช้เบสหลักเป็นน้ำผึ้งของสุภาฟาร์มเป็นเบสหลักเนื่องจากตัวเขามีกลิ่นหอมนะครับผมแล้วผมก็ใส่โซดาในชั้นกลางแล้วก็ท็อปด้วยกาแฟแล้วขนมล่ะคะตัวนี้เป็นอะไรเอ่ยตัวนี้เป็นลามูซูเฟ่แพนเค้กครับเป็นแพนเค้กโฮมเมดของทางร้านเราใช่ค่ะซึ่งมีซอสท็อปปิ้งเป็นน้ำผึ้งด้วยใช่ครับเป็นท็อปปิ้งด้วยสุภาฟาร์มแล้วก็จะมากับผลไม้ตามฤดูกาลชาติเป็นผลไม้สดกินคู่กับผลไม้แล้วก็มะม่วงครับนอกจากเรื่องราวน่าสนใจแล้วนะคะหน้าตาก็น่าทานมากๆเลยนะคะเอาละค่ะสุดท้ายนี้นะคะก็อยากจะให้คุณนิกกี้ค่ะฝากร้านนิดนึงค่ะว่าช่วงนี้เรามีโปรโมชั่นอะไรหรือว่ามีเมนูแนะนำอะไรบ้างคะก็ขออนุญาตฝากร้านตรงนี้เลยละกันนะครับผมสำหรับใครที่มาท่องเที่ยวนะครับผมที่เชียงใหม่นะครับผมตอนนี้ก็อากาศดีๆนะครับรบกวนนะครับผมฝากลามูคาเฟ่เชียงใหม่เอาไว้ในอ้อมอกนิดนึงนะครับผมเขามีทั้งเครื่องดื่มนะครับผมอาหารขนมอร่อยๆนะครับรวมถึงค็อกเทลนะครับผมสูตรพิเศษนะครับผมแล้วก็ยังมีเป็นซาลอนด้วยนะครับผมตัดผมนะครับอยู่ในตัวบ้านครับชั้น2อันนี้ฝากไว้ด้วยนะครับผมเดินทางง่ายๆครับผมมาจากหลังมอชอเชียงใหม่นะครับผมวิ่งตามมาเส้นวัดอุโมงค์นะครับผมแล้วก็มาเรื่อยๆเลยนะครับจะเจอวัดลำเปิงนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆกันบริเวณนั้นนะครับก็ร้านเปิด10โมงถึง3ทุ่มนะครับผมใครจะมาดื่มกาแฟชิลๆนะครับผมในช่วงของกลางวันเที่ยงหรือมาทานดินเนอร์นะครับในช่วงของตอนเย็นๆก็ได้นะครับผมขอบคุณมากครับเอาละค่ะสำหรับวันนี้นะคะแอลออนทัวร์กับสุภาฟาร์มผึ้งนะคะก็ต้องขอลาทุกคนไปก่อนนะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะครับ